น้อยๆอ่ะเป็นต้นน้อยๆเกิดในหินเลยมันบ่คะนี่มันเกิดอยู่หม่องลานหินครับลานหินเลยมันบ่ตั้งแต่ไปสำรวจมาก็บ่เคยเจอหม่องใดมันเกิดอยู่น้ำเขาเกิดได้ล่ะครับบ่เคยเจอหม่องใดที่เกิดในหินเด้โหพี่เลตรงนี้วิวโคตรสวยเลยเป็นครั้งแรกที่เราสำรวจผักหวานแล้วเห็นว่าวิวมันสวยมากเลยโหอันนั้นคือจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมเหรอคะหรือเป็นอย่างคะนั่นเจ้าแม่กวนอิมสูง9เมตรของวัดนี่บ่คะของวัดครับอ๋อนี่ก็พระอีก9เมตรครับที่หันหน้าไปทางทิศใดคะนั่นหันหน้าไปทางทิศใต้ฮะอันนี้มันออกเจ้าแม่กวนอิมหันหน้าไปทางทิศใต้อืมสร้างได้จักปีแล้วคะนี่เจ้าแม่กวนอิมสร้างปี52ครับ52อันนี้สร้างปี19อันนี้สร้างปีที่แล้วเอาง่าย9เมตรอ๋อครับอยู่กลางนี้อ๋อพระทำปุ่นกำลังขับรถมากันนะภูมิใจแห้งที่ได้สำรวจผักหวานในบรรยากาศที่สวยสวยอยู่ในหม่องหินหม่องใดคะพระอาจารย์ที่ว่าสองที่ว่าต้นต้นไม้ขึ้นสูงต้นไหนบ่อ๋อหม่องหันนั่นบ่คะมันอยู่ข้างขางครับที่หักต้นขางต้นไม้อ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวหนูสิลงไปทักโอเคค่ะวางมือนะครับอ๋อเป็นยังไงเปิ้ลต้องใส่ครับใส่พิธาองค์ขาวองค์นึงอ๋อพอท่านใจพอท่านใจอู้ดอันนี้เป็นขุดขึ้นมาใหม่หรือว่าเป็นธรรมชาติอยู่แล้วคะดั้งเดิมฮะอ๋ออันนี้ก็แค่ปรับกระถางนั่นเองครับเป็นดั้งเดิมมาแต่สมัยก่อนเราเป็นน้ำที่บ่แห้งครับโอ้ตอนพี่เซ็นสไลด์นี่คือสิค้นคือสิเงือดว่าผักหวานมองสำรวจนี่ฮะเสียงผมออกเลยเด้อเอาขึ้น YouTube ด้วยค่ะอาจารย์นี่โอ้เสียงผมมันสิเพิ่นสิบ่ว่าอ่ะพาทําไมพูดครับพูดครับบ่เป็นหยังค่ะสมัยใหม่เดี๋ยวสิแชร์มาให้เบิ่งเด้อค่ะพูดครับพูดโอ้ค่อยๆพูดตามมาครับภาษาพาไทยปานโอ้ยวิวงามอีหลีตั้งแต่สำรวจมาหม่องนี้ละงามที่สุดแล้วเห็นว่าตรงนี้มีอยู่3ต้นนะคะเราจะลงไปดูข้างบนเป็นพระธาตุสัจจะที่ได้ชื่อว่ามีชื่อเสียงมากที่สุดในอำเภอท่าลี่นะคะและตอนนี้กำลังตามหาต้นผักหวานที่พระอาจารย์บอกเรานะคะต้นไม้ใหญ่ที่สูงสูงที่ว่าน่าจะเป็นแถวๆนั้นตรงนี้ก็ค่อนข้างชันหน่อยเป็นหินผักหวานครับว่านี่เองไม่ใช่นะไม่น่าจะใช่มีตรงไหนยังตามไม่เจอเลยนะเนี่ยจะอยู่แถวนี้นะคะตรงไหนเอ่ยว่าอยู่ฝั่งนี้นะคะอยู่ฝั่งโน้นข้างต้นไม้ใหญ่ฟังพูดบ่คะโอ้ยหลวงพ่มีเกิดอยู่ในหินด้วยนะคะจะไม่สามารถข้ามไปได้อยู่ฝั่งนู้นอ
ต้นไม้สูงสูงน่าจะเป็นตรงนี้เป็นหินน้ำบ่คะตรงนั้นมันก็มีดินนิดนึงครับก้นลงไปมันก็เป็นหินข้างล่างอืมนี่ไม่มีหรอวิวสวยแห้งต้นนี้มันบ่คะอาจารย์ต้นสูงกระมูลฮะต้นนี้ได้เนาะเห็นบ่ครับครับโอเคต้นนี้แล้วค่ะต้นนี้นะคะยุ่งล่างเลยมั้งต้นนี้หน่อยยุ่งต้นนี้หน่อยอ๋อยุ่งล่างยุ่งมันเหงาอ่ะนะโอเคนี่มีอย่างสามที่ต้นค่ะแค่เอวเลยล่ะเดี๋ยวไปดีไปเห็นต้นนั้นต้นนี้หน่อยนะแมนแมนเหลียวเห็นอยู่โอเคตอนแรกเราก็นึกว่าอยู่ตรงนี้ตอนนี้ผมมาอยู่ตรงนี้ใหม่เนี่ยแล้วจะบริบว่าเอาไปกินเนี่ยนี่นะคะต้นเล็กแต่เราไม่ได้ข้ามไปเมนว่าเข้ากับเบิ้งประจำเสียงเราคนหนึ่งนอกต้นนอกที่มาเอาในวัดอยู่ว่านี่มีหัวบ่ครับเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเกี่ยวนะครับสวยมากนะคะวัดนี้แค่เป็นเสาองค์สีคือเลือดน้ำ